สวัสดีครับตอนนี้อยู่ใน Speed Cup Meeting by คันสุดขั้วนะครับก็เป็น Speed Cup Meeting ซีซั่นที่4กว่าๆนะครับของเรานะครับตอนนี้เราก็อยู่ในสถานที่เป็นโครงการต้นซุงอเวนิวนะครับต้องขอบคุณร้านมอสมากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับวันนี้อยู่คนเดียวเหมือนเดิมครับเพราะว่าทุกคนติดภารกิจกันหมดเลยนะครับซึ่งทำไมมีผมคนเดียววะที่แม่งไม่ติดภารกิจ ไม่ได้นะครับเรารักรายการนะครับใครไม่รักก็ช่างเขานะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กับกลุ่มเรียกว่า We Love JDM We Love JDM นะครับก็คือพวกเรารัก JDM JDM คืออะไรเดี๋ยวไปหาคำตอบกับกลุ่มเขานะครับว่า JDM คืออะไรแล้วไปดูว่ารถในกลุ่มเขาจะมีอะไรบ้างไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่กับเป็นกลุ่ม We Love JDM นะครับวันนี้สปอนเซอร์ของเรามีเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบครับเป็นไอคอนแว็กครับผมชื่อไอคอนแว็กครับผมนะครับคราวนี้คือตัวผมเองอ่ะตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วเพราะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกแว็กทำดูแลความสะอาดเพิ่มความเงางามเนี่ยมันเริ่มมีหลายตัวมาสู่ท้องตลาดมากมายคราวนี้ของไอคอนแว็กมันมีอะไรบ้างครับครับของไอคอนแว็กของเราครับจะไม่เหมือนของที่อื่นนะครับของไอคอนแว็กของเราที่คือผลิตจากอเมริกานะครับอย่างตัวอย่างในตัวแรกก็คือเป็นตัวสีทองตัวนี้นะครับตัวสีทองตัวนี้ก็คือว่าใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ไว้เคลือบพวกเบาะหนังหรือว่าพวกคอนโซลที่เป็นสีดำหรือว่าเป็นสีเบจก็ได้ทำให้ตัวมันตัวแบ็กไลท์ภายในไม่ได้ครับว่ากลับขึ้นมาใหม่คือมันไม่ทำให้มันดูเหมือนแบบว่าเอ้ยมันเป็นซีดเก่าใช่ให้มันเริ่มดูแบบมีความเงางามแวววาวอะไรนี้นี่ครับตัวแรกจบไปส่วนตัวที่สองครับตัวที่สองคือเป็นตัวสีม่วงตัวนี้ครับก็คือเป็นตัวที่เป็นเคลือบภายนอกนะครับก็คือป้องกันไอตัวฝุ่นไม่ให้มันเกาะเคลือบส่วนไหนเป็นตัวข้างนอกเนี่ยครับเป็นตัวส่วนในนี้ครับบอดี้ได้ทั้งคันเลยได้ทั้งคันเลยนะครับเป็นส่วนผิวรถที่เป็นแบบสีผิวสีรถทั้งหมดเลยที่แบบว่าเรียกล้างมาแล้วเคลือบแก้วมาแล้วเอาตัวนี้ไปเคลือบใช่ครับตัวนี้นะครับมาถึงตัวที่สามตัวสีเขียวนะครับตัวสีเขียวตัวนี้เป็นเลสเตอร์ซอฟต์ตัวนี้น่าจะเป็นเคลือบหนังโดยเฉพาะเคลือบหนังโดยเฉพาะใช่ไหมใช่ครับใหญ่ตัวสีส้มเมื่อกี้นี่เองก็คือเป็นเคลือบอีกชั้นหนึ่งในตัวผิวรถก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นแผ่นภายในเป็นตัวหนังเป็นหนังแต่ว่าอันนี้ก็จะคือเหมือนว่าเป็นอเนกประสงค์หน่อยนึงใช่ครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวยางรถ Black Tie ใช่เป็นยางเฮ้ยอันนี้ผมว่ายี่ห้อนี้ยังดีนะยังเขียนแบบเด็ดชัดและแบ่งสีแบ่งสีเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรียกว่าแว็กออกมาเนี่ยแล้วคือฉลากไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมตอนนี้ก็เรียกว่าแบ่งเด่นชัดหลักๆของไอคอนแว็กเนี่ยเรียกว่ามี1 2 3 4 4ตัว4ตัวเมนแล้วมีอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เขาถึงว่ามีพงมีผ้าอะไรนี่เป็นพิเศษไหมอันนี้เป็นของแถมสรรพคุณวันนี้ครับก็คือว่าในงานนี้เองนะครับก็คือถ้าซื้อ3ขวดเราจะแถม5ตัวนี้ครับเป็นนาโนแล้วถ้าเปิดปกติหรือว่าลูกคนที่ไม่ได้ออกมางานเนี้ยแบบคือเป็นเราไปติดต่อเฮ้ยผมอยากใช้ไอคอนแว็กว่ะไปเข้าไปในเพจแล้วแบบได้ราคานี้ไหมก็ได้ราคานี้เหมือนกันครับได้แถมนี้ด้วยแถมอย่างนี้เหมือนกันครับเฮ้ยเจ๋งคือต้องซื้อ3ขวด3ขวด3ขวดก็คือว่าเป็นแพ็กเกจคู่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงคือเรียกว่าเลือกไปเลย3ขวดจับไปเลย3ขวดหรือจะจับ4ขวดไปเลยก็ได้ใช่ครับจับ4ขวดแล้วก็เฮ้ยขวดนึงบอกเลยใช้ได้นานนะนานครับนานเป็นปีนะใช่ครับผมเรียกว่าเอาไปใช้เอาไปเผื่อเพื่อนเนี่ยได้เลยใช่ครับแล้วมีตัวไหนน่าสนใจอีกตรงนี้ตัวนี้ก็มีอีกตัวนึงก็เป็นบอลชายนะครับอันนี้ของเขาด้วยก็เป็นในเครือแล้วกันเป็นในเครือครับผมก็เป็นในเครือเป็นบอลชายอันนี้เคยใช้อยู่ครับครับอันนี้ก็คือไว้ส่วนมากตอนนี้พวกผมมาใช้คนของเครื่องอ๋อมันก็จะดำแต่เมื่อก่อนผมใช้พ่นพวกแบกไลท์แบกไลท์ก็พ่นได้ครับได้ใช่ไหมได้ครับเออถ้าพูดง่ายคือบอลชายเนี่ยก็คือว่าเขาจะพ่นที่เป็นลักษณะแบบพื้นผิวสีดำอ๋อให้ดูเงาให้ขึ้นดูเงาเออตัวแต่ยอมรับว่าตัวนี้โอเคใช่ครับตัวนี้โอเคมากนะครับตัวนี้ใช้อยู่ยอมรับอันนี้ใช้อยู่คืออันเนี้ยบอกเลยว่าถ้าไปล้างตามโพลีเคมที่เป็นอยู่ในพวกห้างใช่พวกโลตัสน่าจะเป็นโลตัสเขาจะพ่นตัวนี้ให้ใช่ครับเพราะว่าผมล้างในโลตัสประจำใช่ครับ
ไฮโซเนี่ยหลังรถแพงด้วยต่ำๆก็450บาทใช่เฮ้ยแต่คุ้มแต่ว่าเงาแวบเงาแวบจุดจริงนะครับอันนี้เสริมไม่หน่อยอ่ะส่วนอันนี้เป็นน้ำหอมมาแทนคล้ายๆเป็นน้ำหอมซิ่มเป็นตัวแคลิฟอร์เนียหอมเป็นแคลิฟอร์เนียซีนใช่ครับค่อนข้างจะแคลิฟอร์เนียเซนซีนนี่คือไหนปิดเลยซีนไหนวะครับนะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์คร่าวๆทั้งหมดของตัวไอคอนแบรนด์วันนี้ต้องขอบคุณทางไอคอนแบรนด์ด้วยครับที่มาไขความกระจ่างเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ